Tony Tubbsy such a more marvel a tad lit a car culture tanted tam tom In the net I'm in the team Tubbsy such a more marvel a tad lit a car โทรทัศน์วิชาการ Internet IT สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามอนมารสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารและณัฐนิชาช่อโพทองศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังณัฐนิชาช่อโพทองผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาการอินเทอร์เน็ตแห่งสถาบันเทคโนโลยีและฝึกอบรม ABAC KSC อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติชุดความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตตอนไปรษณีย์ขยะในอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้ขอเชิญพบกับผู้ดำเนินรายการศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องอินเทอร์เน็ตและไอทีทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารวันนี้วิทยากรร่วมคือดร.ณัฐนิชายังเป็นหวัดอยู่นะครับดังนั้นผมก็จะเป็นผู้เสนอเรื่องไปรษณีย์ขยะในอินเทอร์เน็ตหรือเรียกง่ายๆว่าอีเมลขยะนะครับอีเมลก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์เมลก็คือไปรษณีย์ในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นอีเมลขยะโดยมีหัวข้อที่1เรื่องความรู้เกี่ยวกับอีเมลขยะหัวข้อที่2ชนิดของอีเมลขยะหัวข้อที่3ผลกระทบของอีเมลขยะหัวข้อที่4ข้อแนะนำและวิธีป้องกันอีเมลขยะหัวข้อที่5ซอฟต์แวร์ป้องกันอีเมลขยะหัวข้อที่6กฎหมายต่อต้านอีเมลขยะหัวข้อที่7ก็เป็นสถิติเกี่ยวกับอีเมลขยะแล้วก็สรุปนะครับมาดูหัวข้อที่1กันความรู้เกี่ยวกับอีเมลขยะเนี่ยนะครับอีเมลขยะนี่ก็หมายถึงอีเมลที่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้รับนะครับหรืออีเมลจากแหล่งที่ผู้รับไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยติดต่อมาก่อนอยู่ๆก็ส่งมาให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีเมลขยะได้หรือไม่ฉะนั้นก็เป็นอีเมลโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่เขาส่งมาให้เนี่ยเราไม่ได้ร้องขอก็ถือว่าเป็นอีเมลขยะนะครับแล้วตอนนี้ก็มีการใช้คำว่าสแปมเมลนะครับแล้วคำว่าสแปมนี่มันมาจากไหนกันนะครับก็ลองไปดูจากอินเทอร์เน็ตค้นไปมาก็จะได้พบว่าเป็น2แหล่งนะครับแหล่งที่1ก็เป็นชื่อสินค้าของบริษัทแหล่งที่2ก็เป็นคำจากละครนะครับในแหล่งแรกนะครับที่เป็นชื่อสินค้าของบริษัทก็เป็นบริษัทฮอมเมลนะครับเขาใช้คำว่าสแปมเป็นเครื่องหมายการค้าสินค้าของเขานะครับแหล่งที่สองมาจากละครนะครับเป็นละครตลกของอังกฤษเกี่ยวกับสามีภรรยาคู่หนึ่งในอยู่ในภัตตาคารเนี่ยนะครับแล้วก็รายการอาหารของภัตตาคารแห่งนี้จะมีคำว่าสแปมแล้วก็บริกรหญิงเนี่ยครับก็จะพูดคำว่าสแปมบ่อยครั้งมากในการอธิบายรายการอาหารนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่บริกรหญิงพูดคำว่าสแปมนะครับก็จะมีกลุ่มโจรสลัดนะครับที่นั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของภัตตาคารนี้ก็จะร้องเพลงประสานเสียงขึ้นมาว่าสแปม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 เลิฟลี่สแปมวันเดอร์ฟูลสแปมเนี่ยนะครับเป็นการเข้ามารบกวนนะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าละครเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีไหนแน่นะครับแต่ว่าก่อนอินเทอร์เน็ตแน่ๆนะครับแล้วก็การที่ผู้หญิงบริกรผู้หญิงเนี่ยถูกรบกวนจากโจรสลัดที่ดื่มสุราแล้วพอได้ยิน
ู้หญิงพูดว่าสแปมชื่ออาหารก็ร้องเพลงโวยวายขึ้นมานะครับถือว่าเป็นการรบกวนแบบเดียวกับที่ไปรษณีย์ขยะมารบกวนผู้ใช้ในปัจจุบันเพราะนั้นเราก็เลยเอาคำว่าสแปมนะครับมาใช้เป็นว่าสแปมเมลหมายถึงอีเมลขยะหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์เน็ตที่เป็นขยะนะครับนี่มาดูประวัติสักนิดหนึ่งนะครับพ.ศ. 2521นะครับอีเมลขยะในอินเทอร์เน็ตฉบับแรกก็เกิดขึ้นที่บริษัท DEC นะ DEC เท่ากับ Digital Equipment Corporation นะครับบริษัท DEC ความจริงบริษัท DEC นี่ก็เคยเข้ามาขายที่เมืองไทยโดยตอนนั้นผมเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบางกอก Data Center ที่สนามม้าหนังเลิงนะครับDEC ตอนนั้นยังไม่มีขายในเมืองไทยผมก็ไปเจรจาที่ฮ่องกงที่อเมริกาแล้วก็นำเด็กเข้ามาขายในเมืองไทยตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับถูกบริษัทอื่นซื้อไปแล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อ2521พนักงานคนหนึ่งของเด็กก็เขียนอีเมลขยะฉบับแรกนะส่งไปตามอีเมลแอดเดรสนะครับถ้าภาษาไทยก็ต้องบอกว่าที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าหลายคนฟังแล้วอาจจะนึกไม่ทันว่าที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี่คืออีเมลแอดเดรสนั้นผมก็ขออนุญาตใช้คำว่าอีเมลแอดเดรสก็แล้วกันนะครับให้เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลขยะฉบับแรกนะครับเขาก็ส่งไปยังอีเมลแอดเดรสในอาร์พาเน็ตนะครับตอนนั้นสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่เกิดครับจะถือว่าเกิดแล้วก็ได้แต่ว่าชื่อสมัยนั้นชื่อว่าอาร์พาเน็ตนะครับไม่ได้ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตปี2521ก็ถือได้ว่าเป็นกำเนิดอีเมลขยะฉบับแรกนะครับแล้วก็ในพ.ศ. 2521นั้นนะครับยังไม่มีใครใช้คำว่าสแปมนะครับยังไม่ทราบเลยซ้ำว่ามันคืออะไรกันเขาส่งอีเมลมาให้ทั่วไปหมดต่อมาถึงได้ให้คำจำกัดความว่านั่นแหละคืออีเมลขยะหรือเป็นสแปมเมลนะครับพ.ศ. 2531นะครับร็อบโนฮาซึ่งเป็นเจ้าของชื่ออาณาเขตอินเทอร์เน็ตชื่อ jj@cup.portal.com นะครับ jj ก็เขาต้องการจะใช้ชื่อสั้นๆแทนที่จะใช้ว่า rn สำหรับ Rob Noha นี่เขาก็ไม่เอาเขาไปใช้คำว่า jj ก็แล้วแต่นะครับใครจะตั้งชื่ออะไรอย่างไรก็ได้อย่างของผมก็ใช้ชื่อผมว่า charm charm ย่อมาจากนามสกุลแต่ว่าคุณ Rob Noha นี่ไม่ใช้ rn เธอใช้ jj นะครับแล้วก็ @cup.portal.com ก็ส่งอีเมลซึ่งเป็นต้นแบบอีเมลขยะหรือสแปมเมลสมัยปัจจุบันนี่เลยนะครับคือหัวข้อเรื่องเขาใช้คำว่า help me ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยนะครับแล้วก็เขาส่งไปยังกลุ่มข่าวหรือ news group เนี่ยนะครับเนื้อความในอีเมลขยะก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยนะครับคือขอบริจาคเงินแต่นั่นเขาว่าบริจาคให้กองทุนวิทยาลัยนะครับสมัยใหม่เร็วๆนี้ก็มีคนเขียนอีเมลขยะมาถึงทุกคนบอกว่าลูกป่วยกำลังจะตายแล้วก็อยากจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เหลือเกินขอความช่วยเหลือเธอบริจาคคนละเหรียญเดียวก็พอคนที่อ่านอีเมลก็บอกว่าเหรียญเดียวมันนิดเดียวก็สงสารเขาก็ส่งเงินไปให้คนละเหรียญคนละเหรียญเขาก็ได้ไปหลายล้านเหรียญโดยที่เขาไม่มีลูกครับเขาหลอกเอาแต่ว่าในกรณีนี้นี่ไม่ได้หลอกครับส่งอีเมลมาบอกช่วยบริจาคเงินให้กองทุนวิทยาลัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอีเมลขยะฉบับแรกนี่ก็เป็นอีเมลเพื่อการกุศล นะครับไม่ได้หาประโยชน์ส่วนตัวให้เอาเงินไปให้มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สมัยนั้นพ.ศ. 2531ก็ยังไม่มีคำว่าสแปมมาใช้กับอีเมลนะครับสแปมเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าเป็นละครภาษาอังกฤษเป็นชื่อของเครื่องหมายการค้าของบริษัทนะครับตอนนั้นก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นอีเมลขยะยังไม่ถือว่าเป็นอีเมลขยะก็ถือว่าเป็นอีเมลเรียรายขอเงินให้มหาวิทยาลัยแล้วก็มีคนส่งเงินไปให้นะครับครับต่อมาก็มีนักศึกษาคนหนึ่งนะครับชื่อเดฟโรสนะครับก็เขียนอีเมลขยะแบบที่เป็นพีระมิดนะครับพีระมิดก็หมายความว่าเริ่มจากฉบับหนึ่งส่งไปให้10คนแล้วก็บอก10คนให้เขียนไปคนละ10ก็กลายเป็น100แล้วก็จาก100คนก็เขียนคนละ10ก็กลายเป็นพันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วหัวข้อก็เป็นหัวข้อยอดนิยมอีกแล้วครับบอกว่า make money fast หรือว่าหาเงินอย่างรวดเร็วก็ส่งไปบอกว่าให้ส่งเงินมาให้เหรียญหนึ่งนะครับคนที่1ส่งไป10คนก็ได้เงินมาเหรียญหนึ่งคนต่อไปก็ได้เงินมาอีกเป็นเหรียญแป๊บเดียวก็ได้กันเป็นพันเหรียญหมื่นเหรียญ นะครับแล้วก็การส่งไปรษณีย์ขยะนั้นนะครับก็ส่งให้กับกลุ่มข่าวหรือ News Group นะครับใครได้รับ
บางคนก็จะตอบกลับไปแล้วก็ส่งเงินไปให้บางคนก็ไม่ส่งเงินไปให้แต่เขาก็ได้เงินไปฟรีๆนะครับพ.ศ. 2536นะครับถึงมีคำว่าสแปมเอาคำว่าสแปมมาใช้เป็นครั้งแรกนะครับในอีเมลเรียกว่าเป็นสแปมเมลนะครับผู้ที่เอามาใช้ก็คือริชาร์ดเดพิวนะครับริชาร์ดก็เขียนซอฟต์แวร์ชื่อ ARMM นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์นี้ก็ช่วยส่งอีเมลฉบับหนึ่งให้200ครั้งไปยังกลุ่มข่าวนะครับ2537นะครับอีเมลขยะก็มีการส่งเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ตอนนั้นก็อ้างว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีฉลองการเสวยพระกยาหารครั้งสุดท้ายของพระเยซูนะครับเป็นบอกว่า Global Alert for All นะครับ Jesus is coming soon บอกว่าพระเยซูกำลังจะกลับมาอีกแล้วอย่างรวดเร็วนะครับในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นคนที่สนใจศาสนาคริสต์หรือชาวคริสต์ทั้งหลายก็จะเปิดเมลฉบับนี้ขึ้นมาดูนะครับแล้วก็อีเมลขยะก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อนักกฎหมาย2คนเนี่ยนะครับในปี2537จากเมืองฟินิกซ์อาริโซนานะครับชื่อแคนเทอร์กับซีเกลนะครับส่งอีเมลขยะโฆษณาบริการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากรีนการ์ดลอตเตอรี่นะครับคือในอเมริกานะครับคนที่ได้กรีนการ์ดคือคนที่สามารถจะอยู่ในอเมริกาตลอดไปนะครับชาวต่างชาติตอนผมไปเป็นผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยคอมพิวเตอร์อยู่มหาวิทยาลัยมิสซูรีนะครับเขาก็ให้กรีนการ์ดผมแปลว่าผมอยู่ที่นั่นได้ตลอดไปแต่นอกจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษแบบนั้นแล้วนะครับทุกคนที่สนใจก็สามารถจะจับสลากเป็นลอตเตอรี่ได้แล้วนักกฎหมาย2คนนี้ก็ถือโอกาสประกาศไปว่าใครอยากจะให้เขาช่วยจับสลากลอตเตอรี่นะครับเพื่อจะเข้าไปในอเมริกาให้ได้กรีนการ์ดเนี่ยให้ติดต่อเขาคิดเงินปรากฏว่าวันแรกๆนะครับเครื่องเขาพังเลยครับคนจากทั่วโลกเนี่ยส่งอีเมลตอบไปเต็มหมดเขาต้องขยายเครื่องแล้วก็ได้เงินไปจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีเมลขยะอีกแบบหนึ่งนะครับคือให้บริการแต่คิดเงินเป็นการโฆษณาบริการนะครับก่อนหน้านั้นเป็นการเรียรายเงินเข้ากองทุนแล้วก็เป็นการเรียรายเงินแบบพีระมิดนี่เป็นการให้บริการคิดเงินแต่ว่าโฆษณาในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าดูตรงๆก็อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่เดี๋ยวนี้มีกฎหมายออกมาใหม่แล้วที่ถือว่าผิดซึ่งเราจะกล่าวถึงในตอนท้ายของรายการนะครับแล้วก็นักกฎหมาย2คนนะครับจ้างนักโปรแกรมช่วยเขียนซอฟต์แวร์เพื่อจะส่งอีเมลขยะ 6,000 ฉบับไปยังกลุ่มข่าวแล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ที่มีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายทั่วโลกครับผมก็จำได้ว่าสมัยนั้นผมก็ได้รับเหมือนกันนะครับทีนี้หัวข้อที่2นะครับชนิดของอีเมลขยะนะครับอาจจะแบ่งเป็น2ชนิดหลักๆคือสแปมในกลุ่มข่าวที่ยกเลิกได้คือว่าถ้าเราไม่อยากจะรับเราก็บอกยกเลิกได้แล้วก็สแปมในอีเมลนะครับในกลุ่มข่าวแล้วก็ในอีเมลทีนี้ก็มาดู Usenet spam นะครับสแปมในกลุ่มข่าวนะครับคือข้อความเดียวที่ส่งไปยังกลุ่มข่าวเนื้อหาส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าวนั้นๆเลยนะครับกลุ่มข่าวแต่ละกลุ่มข่าวเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสนใจเรื่องแมวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสนใจเรื่องช้างกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสนใจเรื่องเศรษฐกิจกลุ่มนี้กลุ่มสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แต่ว่าไอ้เจ้าสแปมเนี่ยครับไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยมาโฆษณาอย่างอื่นมาพูดอย่างอื่นในกลุ่มข่าวนั้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นขยะครับกลุ่มเป้าหมายของUsenet spam นะครับคือขยะแบบกลุ่มข่าวก็คือให้ผู้ที่เข้าไปอ่านในกลุ่มข่าวนะครับได้อ่านขยะของเขานะครับแล้วก็เป็นการโฆษณาหรือข่าวสารต่างๆไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าวที่เข้าไปใช้บริการนั่นเลยนะครับประเภทที่2ก็เป็นสแปมแบบที่เรียกว่าอีเมลสแปมนะครับเป็นไปรษณีย์ขยะจริงๆประเภทที่1นั่นไม่ตรงนะครับเป็นขยะที่ส่งเข้าไปในกลุ่มข่าวประเภทที่2นี่เป็นขยะที่ส่งเข้ามาในอีเมลนะครับแล้วก็ประเภทนี้นะครับอีเมลขยะสร้างความรำคาญใจให้กับผู้รับมากกว่า Usenet spam นะครับเพราะ Usenet spam มันเข้าไปอยู่ในกลุ่มข่าวเราต้องเปิดอ่านถึงจะเห็นถ้าเราไม่เข้าไปในกลุ่มข่าวเราก็ไม่เห็นก็ไม่มารบกวนอะไรแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นอีเมล spam นะครับวันนึงผมได้อีเมลประมาณ200ฉบับแล้วก็ประมาณครึ่งนึง100ฉบับนะครับเป็นอีเมลสแปมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สร้างความรำคาญใจให้ผมแต่ผมก็ไม่รำคาญแล้วเพราะว่าชินซะแล้วก็เพียงแต่ลบๆไปแต่หลายคนเขาก็บอกว่าเสียเวลาลบเสียที่ในอินเทอร์เน็ตของเขานะครับแล้วก็อ
อีเมลสแปมนะครับก็เป็นลักษณะอีเมลส่งถึงผู้รับโดยตรงนะครับประเภทแรกนั้นส่งถึงกลุ่มข่าวประเภทที่2นี่ส่งถึงผู้รับโดยตรงกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหลายนี่เองครับผู้ส่งอีเมลสแปมนะครับอาจจะไปขโมยรายชื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากกลุ่มผู้สนใจเฉพาะด้านหรือจากการค้นหาที่อยู่ในเว็บก็ได้ครับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอีเมลสแปมนะครับผู้รับอีเมลสแปมนี่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้วก็เสียในขณะที่เปิดอ่านอีเมลขยะหรือดาวน์โหลดหรือลบแม้แต่ลบก็เสียนะครับแต่ก่อนนี้ในเมืองไทยก็ชั่วโมงละ10 20บาทเดี๋ยวนี้อาจจะชั่วโมงละ4บาทก็นับว่ายังเสียสตางค์หรือบางแห่งเขาใช้อินเทอร์เน็ตฟรีนะครับแต่ว่าเราก็ยังเสียค่าไฟฟ้าที่เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเข้าไปคือต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ต้องเสียค่าไฟฟ้าในการใช้คอมพิวเตอร์เสียค่าไฟฟ้าในการเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องที่เรานั่งอยู่ด้วยนะครับทีนี้ค่าใช้จ่ายในทางอ้อมเกี่ยวกับอีเมลสแปมนะครับก็คือค่าบริการที่เราจ่ายให้บริษัท ISP ต่างๆนะครับค่าจ่ายทางตรงก็คือค่าไฟฟ้าค่าจ่ายทางอ้อมก็คือค่าที่จ่ายให้ผู้ให้บริการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตหรือ ISP นะครับสำนักวิจัย Gartner นะครับแบ่งประเภทอีเมลขยะอีกแบบนึงครับแบ่งเป็น4ประเภทประเภทที่1คืออีเมลขยะที่ไร้สาระเขาเรียกว่า pure trash เป็นขยะบริสุทธิ์นะครับเป็นขยะจริงๆนะครับประเภทที่2ก็คืออีเมลลูกโซ่ส่งต่อกันไปเรื่อยๆประเภทที่3ก็เป็นสัพเพเหระเป็นจังเมลนะครับนี่อีกชื่อนึงนะครับอีเมลขยะเป็นสแปมเมลแล้วก็เป็นจังเมลจังเมลนี่ก็คือเป็นสัพเพเหระเรื่องเบตเตอร์เลทจับฉายไปเรื่อยๆนะครับแล้วประเภทที่4ก็คืออีเมลขยะจากเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยครับก็อาจจะส่งขยะมาให้เราได้นะครับทีนี้ก็มาดูอีเมลขยะที่ไร้สาระ pure trash นะครับส่วนมากมักจะหลอกลวงช่อโกงแล้วก็ไม่มีชื่อผู้ส่งหรือปลอมชื่อผู้ส่งเพราะฉะนั้นเราจะจับต้นต่อไม่ได้นะครับว่าเป็นใครจากที่ไหนประเภทที่2ก็เป็นจดหมายลูกโซ่หรือ chain letter นะครับคือเขาจะขอว่าให้ส่งต่อไปอีก5คน10คนถ้าไม่ส่งต่อจะเกิดไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเสียเงินแล้วนั้นก็หลอกลวงต่างๆนะครับแล้วก็ไม่มีต้นต่อที่มาแล้วก็ข้อความนี้อาจจะหลอกลวงหรืออาจจะล้อเล่นก็ได้นะครับแล้วก็อีเมลขยะที่เป็นจดหมายลูกโซ่ฉบับแรกก็ส่งโดยเจ้าเดฟโรดตั้งแต่ปี2531นะครับทีนี้อีเมลขยะสัพเพเหระนะครับจังเมลก็ครั้งละจำนวนมากๆนะครับช้างครั้งหนึ่งเขาส่งเป็นล้านชุดจุดประสงค์ก็โฆษณาสินค้าและบริการที่จริงก็มีบริษัทในอเมริกาในอังกฤษในญี่ปุ่นมากมายผมได้รับโฆษณาจากเขามาโฆษณาบริการเขาก็บอกว่ามีโฆษณาอะไรส่งไปให้เขาเขาส่งให้10ล้านคนเขาคิด10เหรียญส่งไป20ล้านคนเขาคิด20เหรียญส่งไป100ล้านคนเขาคิด99เหรียญหรืออะไรทำนองนั้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจังเมลนะครับอีเมลขยะสัพเพเหระนะครับอีเมลขยะจากเพื่อนร่วมงานนะครับประเภทที่4ก็กลุ่มเพื่อนร่วมงานของเราเองนะครับเขาก็มีจุดประสงค์หลายอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับงานเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเขาเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเขาก็ส่งมาให้เราทั้งที่เราไม่ได้ร้องขอเมื่อเราไม่ได้ร้องขอแล้วส่งมาให้เราก็ถือได้ว่าเป็นอีเมลขยะนะครับ อีกรายนึงที่ให้คำจำกัดความแบ่งประเภทนะครับก็คือแมคคาฟี่นะครับบริษัทธุรกิจเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์นะครับเขาแบ่งประเภทอีเมลขยะเป็น3ประเภทนะครับเมื่อกี้นี้การ์เนอร์แบ่งเป็น4ประเภทแมคคาฟี่แบ่งเป็น3ประเภท3ประเภทของแมคคาฟี่ก็คือประเภทที่1อีเมลขยะที่ประสงค์ร้าย malicious spam นะครับประเภทที่2ก็อีเมลขยะเพื่อการโฆษณา advertising spam ประเภทที่3ก็อีเมลขยะฉันทไมตรี friendly spam นะครับก็แล้วแต่ใครจะจัดแบบไหนอย่างไรของแมคคาฟี่เขาจัดเป็น3แบบนะครับอีเมลขยะที่ประสงค์ร้ายแบบที่1ก็คืออีเมลขยะที่มีข้อความสำหรับผู้ใหญ่ภาษาอังกฤษเขาเรียกสำหรับผู้ใหญ่คือ adult คือข้อความลามกอนาจารคุกความความปลอดภัยนะครับตอนนี้เขาส่งอีเมลมาเขาบอกให้กดตรงนี้พอเรากดขึ้นไปรูปโป้ขึ้นมาทันทีเลยหรืออะไรทำนองนั้นถ้าเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอเห็นรูปโป้ก็อาจจะตื่นเต้นตกใจอะไรทำนองนั้นหรือทำให้เด็กผู้ชายไปข่มขืนเด็กผู้หญิงอะไรทำนองนั้นก็ถือว่าเป็นแบบที่ประสงค์ร้ายหรือไม่งั้นก็บอกวิธีทำระเบิดบอกวิธีฆ่าตัวตายอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประสงค์ร้ายเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีชาวญี่ปุ่นหลายคนนะครับเขาส่งอีเมลถึงกันเปิดเว็บถึงกันแล้วก็ร่วมกันฆ่าตัวตายพร้อมๆกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรจะทำนะครับ
ประเภทที่2ของ McAfee ก็คืออีเมลขยะเพื่อการโฆษณานะครับมาจากองค์กรบริษัทห้างร้านอะไรทั้งหลายที่อาจจะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ส่งโฆษณาสินค้าและบริการมาให้เราในบางประเทศที่ไม่มีกฎหมายต่อต้านนะครับอย่างประเทศไทยนะครับถ้าเขาส่งอีเมลขยะโฆษณามาให้เราเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าในอเมริกาเดี๋ยวนี้ 30-40 รัฐเขาออกกฎหมายมาแล้วว่าถ้าส่งโฆษณาเป็นอีเมลมาให้โดยที่เราไม่ได้ร้องขอนี่ถือว่าผิดกฎหมายปรับได้ถึงฉบับละ150เหรียญถึง500เหรียญทีเดียวนะครับประเภทที่3ของ McAfee ก็เป็นอีเมลขยะแบบฉันทไมตรีนะครับเป็น Friendly Spam เป็นอีเมลขยะที่มีข้อความหรือเรื่องราวตลกขบขันนะครับมีเป็นประจำเลยนะครับเรื่องขบขันที่เขาจะส่งมาให้ความจริงอ่านแล้วก็บางทีก็สบายใจดีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเฟรนลี่มีเรื่องขันต่างๆเต็มไปหมดหรืออาจจะเป็นจดหมายลูกโซ่ก็ได้หรือเป็นข้อความที่บอกว่าให้คลิกให้กดเข้าไปถึงเว็บตลกขบขันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นอีเมลขยะเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ร้องขออีเมลขยะแบบนี้อาจจะไม่มีความเสียหายอะไรไม่ทำความเสียหายอะไรให้กับเรานะครับหัวข้อที่3นะครับผลกระทบของอีเมลขยะนะครับความจริงอีเมลขยะเนี่ยข้อดีก็มีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับอีเมลขยะตลกก็ช่วยคลายเครียดได้เหมือนกันแต่ว่าผู้ที่รับนะครับอาจจะได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีบางอย่างนะครับเช่นเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องส่งต่อเพราะว่าเขาบังคับขู่เข็นเขาหลอกบอกว่าถ้าไม่ส่งต่อจะตายภายใน7วันคือวันอาทิตย์จันทร์อังคารถึงวันเสาร์อะไรทํานองนั้นนะครับคนไม่เข้าใจก็นึกว่า7วันต่อไปไม่ใช่7วันต่อไปนะครับ7วันไหนก็ได้แล้วก็มีการส่งอีเมลขยะไปยังระบบส่งอีเมลกลางทําให้ระบบส่งอีเมลกลางนี่เกิดการขัดข้องติดขัดขึ้นมาแล้วก็เนื้อหาอีเมลขยะส่วนใหญ่นี่ก็เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็บางทีเขาก็ส่งมาอ้างบอกว่าเขาส่งข้อมูลมาตามที่เราขอไปนะครับบางทีเราก็ลืมเอ๊ะเราขออะไรเขาไปหรือเปล่านะครับทำให้ต้องไปค้นเสียเวลาว่าเคยขออะไรหรือเปล่าปกติก็ไปค้นแล้วก็เจอไม่ได้ขอเขาส่งมาให้เขาหลอกเขามั่วนึกว่าแกล้งบอกมาว่าเราขอไปเขาเลยส่งมาให้แล้วก็อีเมลขยะบางฉบับก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับในข้อหนึ่งที่บอกว่าเสียค่าใช้จ่ายนะครับตัวอย่างจาก AOL อเมริกาออนไลน์นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้ใช้หลายสิบล้านคนนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งนะครับ AOL ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับเขาได้รับอีเมลขยะวันละเกือบ2ล้านฉบับครับทำให้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอีเมลขยะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตภาษาอังกฤษก็จะใช้ว่าไซเบอร์โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนี่ก็การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไซเบอร์ก็คือทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วนะครับเขาได้รับอีเมลขยะวันละ 5,000 ฉบับนะครับเอาต่อชั่วโมงครับชั่วโมงละถึง 5,000 ฉบับทีเดียวนะครับในผลกระทบข้อที่2นะครับให้ส่งข้อความต่อนะครับอีเมลขยะส่วนใหญ่ก็บอกว่าช่วยส่งต่อไปให้คนอื่นด้วยแล้วก็จะได้มีคนรับอีเมลขยะกว้างขวางขึ้นซึ่งก็เป็นการก่อให้เกิดขยะในวงกว้างมากขึ้นทุกคนได้รับมาแล้วน่าจะลบทิ้งนะครับแทนที่จะส่งต่อแต่บางคนก็ส่งต่ออาจจะหวังดีต่อเพื่อนหรืออาจจะประสงค์ร้ายก็ได้นะครับบางคนเขาบอกว่าเป็นผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายคือหวังดีส่งของดีๆมาให้แต่ประสงค์ร้ายให้ตู้ไปรษณีย์ของเขาเต็มอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับแล้วการส่งต่อก็เป็นสาเหตุให้เกิดการจราจรติดขัดในอินเทอร์เน็ตครับผลกระทบข้อที่3นะครับมีการส่งอีเมลขยะไปยังระบบส่งอีเมลกลางนะครับเช่นที่ ISP นะครับเขาก็มีเมลเซิร์ฟเวอร์คือระบบกลางของเขาแม่ข่ายสำหรับส่งเมลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทที่เขารับจ้างส่งอีเมลขยะแทนที่เขาจะส่งมาให้เราโดยตรงแต่ละคนนะครับบริษัทอย่างนี้ก็มีเช่น Quantum Communication นะครับเป็นบริษัทรับจ้างส่งอีเมลขยะเขาก็มีวิธีของเขาส่งไปให้ที่เมลเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องกลางของ ISP ที่ส่งนะครับเขาส่งเข้าไปปั๊บไอ้เจ้าเครื่องนั้นก็จะถูกหลอกให้ส่งไปให้ทุกคนเพราะฉะนั้น ISP รายไหนมีลูกค้าเป็นแสนเป็นล้านคนก็จะต้องส่งไปรษณีย์โฆษณาเป็นล้านเป็นแสนฉบับโดยอัตโนมัตินะครับผลกระทบข้อที่3ก็คือว่าเนื้อหาอีเมลขยะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเขาก็บอกว่าไม่มีสื่อไหนไม่วิธีโฆษณาแบบไหนที่ถูกใช้เงินต่ำเท่ากับอินเทอร์เน็ตนะครับ
ถ้าเราส่งโดยจดหมายนะครับสมัยก่อนก็เรียกว่าจดหมายส่งตรง direct mail นะครับฉบับละ2บาท3บาทส่งล้านฉบับก็2ล้าน3ล้านบาทถ้าส่งในอินเทอร์เน็ตนะครับส่งล้านฉบับก็เสียสัก5บาท10บาทอาจจะไม่เสียเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ให้บริการรับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตกันเป็นจำนวนมากนะครับเช่น1ล้านลายคิด10เหรียญ110ล้านลายคิด99เหรียญหรืออะไรทำนองนั้นนะครับผลกระทบข้อที่5ก็คือว่าผู้ส่งนะครับเขาจะอ้างว่าเขาส่งข้อมูลไปตามที่เราขอแล้วก็ทำให้เราสับสนนะครับบอกว่านี่คือสิ่งที่เราขอไปซึ่งอาจจะจริงอาจจะไม่จริงปกติก็มักจะไม่จริงนะครับเขาก็ไปหาอีเมลแอดเรสของเราเนี่ยนะครับโดยสุ่มจากอีเมลแอดเรสจากแหล่งต่างๆเช่นรายชื่อลูกค้าของ ISP หรือรายชื่อสมาชิกสมาคมครับผมเป็นสมาชิกสมาคมกว่า10สมาคมนะครับเช่นสมาคม ACM สมาคม IEEE สมาคม SIAM สมาคมอินเทอร์เน็ตสมาคมอะไรเยอะแยะแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่อีเมลแอดเรสของผมไว้ในรายชื่อสมาชิกสมาคมเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยนะครับพวกรับจ้างส่งอีเมลขยะก็ไปเอารายชื่อจากที่นั้นมาได้นะครับผลกระทบข้อที่6ก็คือว่าบางฉบับเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยนะครับเช่นเป็นเรื่องโฆษณาประชาสัมพันธ์โสเภณีซึ่งในหลายประเทศเป็นความผิดเป็นเรื่องลามกอนาจารซึ่งในหลายประเทศก็เป็นความผิดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศแล้วแต่กฎหมายนะครับ อย่างของนิตยสาร Playboy Penthouse ซึ่งมีรูปผู้หญิงโป๊เปลือยกายเลยนะครับเขาบอกเขาถูกฟ้องมาทุกศาลแต่ไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาอ้างว่ารูปโป๊ของเขารูปเปลือยของเขาเนี่ยไม่ลามกอนาจารแต่เดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตก็มีรูปลามกอนาจารเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็จะผิดกฎหมายครับนี่มาดูหัวข้อที่4นะครับข้อแนะนำและวิธีป้องกันอีเมลขยะนะครับการจะกำจัดอีเมลขยะในอินเทอร์เน็ตให้หมดไปนั้นเนี่ยคงจะทำไม่ได้นะครับตอนนี้กำลังเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกวันทุกวันก็จะมีผู้ส่งอีเมลขยะมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีวิธีต่างๆที่จะหาทางป้องกันกันนะครับเช่นให้เลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีระบบป้องกันอีเมลขยะแล้วก็ควรจะมีอีเมลแอดเรสมากกว่า1แอดเรสไม่ควรตอบอีเมลขยะให้ระมัดระวังในการให้ address แก่ผู้อื่นแล้วก็ให้แก้ตัวสะกดอีเมล address ให้ใช้ไม่ได้เขาจะได้ส่งกลับมาไม่ได้นะครับก็ดูคำแนะนำข้อที่1 นะครับเลือกบริการอินเทอร์เน็ตที่มีระบบป้องกันอีเมลขยะนะครับตอนนี้ก็มีหลายแห่งอย่างเช่น MailPass นะครับเขาบอกว่านอกจากจะป้องกันอีเมลขยะแล้วเขายังช่วยป้องกันไวรัสแล้วเขารับรองว่าจะไม่มีโฆษณาเข้ามากวนใจถ้าไปใช้บริการของเขาก็ตามธรรมเนียมครับคงจะต้องเสียเงินนะครับข้อ2ก็คือว่าควรมีอีเมลแอดเดรสมากกว่า1นะครับผมเองมีอีเมลแอดเดรสมากกว่า10นะครับผมจะใช้ charm@ksc.au.edu charm@computer.org charm@internet. อะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยนะครับมีไว้ทำไมครับแอดเดรสแรกเนี่ยเอาใช้เป็นเรื่องส่วนตัวให้เฉพาะญาติสนิทมิตรสหายใช้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามาในแอดเดรสนี้เราก็จะทราบว่าเป็นเฉพาะคนที่สนิทกับเราถึงจะใช้อีเมลแอดเดรสอันนี้นะครับอีเมลแอดเดรสที่2ก็ใช้กับกลุ่มข่าวหรือกลุ่มสนทนาออนไลน์ใส่ไว้ในนั้นสำหรับใครที่เขาจะตอบมาในกลุ่มข่าวหรือใครที่มาโฆษณาประชาสัมพันธ์เราก็จะได้ทราบว่านี่มาจากกลุ่มข่าวอีเมลแอดเดรสที่3ใช้ในโอกาสอื่นๆที่ไม่แน่ใจเขาบอกให้ส่งอีเมลไปเราก็ส่งอันที่เราไม่ได้ใช้เป็นประจำนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็คือให้เปลี่ยนอีเมลแอดเดรสซะให้เขาส่งกลับมาไม่ได้อย่างเช่นคำว่าตัว at เนี่ยเครื่องหมาย at sign นะครับก็เปลี่ยนเป็นคำ at ก็ได้นะครับข้อ3ก็คือว่าไม่ควรเปิดหรือตอบอีเมลขยะนะครับถ้าสงสัยว่าอีเมลฉบับใดนะครับเป็นอีเมลขยะอย่าเปิดนะครับเพราะถ้าเปิดนี่ก็เสียเวลาอ่านหรืออาจจะมีไวรัสติดมาด้วยซ้ำไปหรือถ้าเปิดแล้วนะครับเขาบอกให้ตอบก็อย่าตอบหรือแม้แต่เขาบอกว่าถ้าอยากจะให้ลบชื่อออกโดยที่เขาจะไม่ส่งกลับมาอีกเนี่ยให้บอกมาว่าให้ลบชื่อออกก็ไม่ต้องไปตอบครับเพราะว่าบางทีเราส่งต่อไปบอกให้ลบชื่อเราออกเนี่ยเขาไม่ลบครับเขาเลยเอาชื่อเราไปใส่ที่อื่นหาวิธีรบกวนเราต่างๆนานาอีกเพราะฉะนั้นทิ้งไปซะเลยครับลบทิ้งเลยลบอีเมลขยะฉบับนั้นทิ้งเลยนะครับข้อที่4ก็คือระมัดระวังในการให้อีเมลแอดเรสกับผู้อื่นนะครับเวลาเข้าไปในเว็บต่างๆเขาก็จะบอกว่าให้กรอกอีเมลแอดเรสนะครับก็เอาอีเมลแอดเรสที่เรา
จัดทำไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับอย่าเอาอีเมล์อดเรสที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับหรือในการแสดงความคิดเห็นก็เหมือนกันเขาจะบอกว่าให้เซ็นชื่อเป็นอีเมล์อดเรสด้วยก็อย่าเซ็นชื่อหรือเซ็นอีเมล์อดเรสด้วยอีเมล์อดเรสที่ใช้อยู่เป็นประจำครับเอาอีเมล์อดเรสเฉพาะกิจที่ทำขึ้นมาเพื่อการนี้นะครับข้อ5ก็คือว่าให้แก้ตัวสะกดอีเมล์อดเรสให้ใช้ไม่ได้นะครับในการกรอกแบบฟอร์มนะครับแทนสัญลักษณ์แอดนะครับก็ให้ใช้คำว่าAT นะครับถ้าหัวใช้เครื่องหมาย @เนี่ยเขาก็ส่งกลับมาได้โดยอัตโนมัติถ้าใช้คำว่า AT มันก็ไม่เป็น email address อีกต่อไปครับเขาส่งตอบมาเขาก็จะได้รับ error message หรือคำเตือนบอกว่าส่งไม่ได้ครับครับทีนี้ก็มาดูหัวข้อที่5นะครับซอฟต์แวร์ป้องกันอีเมลขยะนะครับบริษัทห้างร้านหน่วยงานต่างๆก็พยายามจะหาวิธีที่จะป้องกันและกำจัดอีเมลขยะนะครับเพราะว่าอีเมลขยะนี่มันสร้างความรำคาญให้กับผู้รับแล้วก็ทำให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยล่าช้าเพราะเสียเวลาลบอีเมลขยะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีซอฟต์แวร์ป้องกันอีเมลขยะนะครับมากมายหลายชุดอยู่บนเว็บบางชุดก็ให้ใช้ฟรีบางชุดก็ให้ทดลองใช้ก่อนแล้วถ้าติดใจก็ต้องจ่ายเงินบางชุดก็ให้ใช้แล้วก็ขอบริจาคเงินไม่บริจาคก็ไม่ว่าก็ใช้ต่อไปได้บริจาคก็ดีเขาก็รับนะครับนี่ตัวอย่างซอฟต์แวร์ป้องกันอีเมลขยะเนี่ยมีมากมายขอยกมาเฉพาะบางรายนะครับเช่นรายที่1 Spam Buster นะครับเวอร์ชั่น 1.9 นะครับอันที่2ก็คือ Junk URL อันที่3ก็คือ Spam Killer นะครับอันที่4ก็คือ Mail Watcher อันที่5ก็ Garbage Man อันที่6ก็ I Hate Spam อันที่7ก็ Spam Eater นะครับครับตัวอย่างที่1นะครับก็เป็น Spam Buster V19 นะครับ Buster คือ Bust นี่ก็คือผลักออกไปกระแทกออกไปนะครับเป็นซอฟต์แวร์กรองข้อมูลจัดทำโดยบริษัท CDNet สามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาฟรีแล้วก็มีตัวกรองหัวเรื่องอีเมลขยะมากกว่า 15,000 หัวเรื่องเช่น Help Me I Love You อะไรต่างๆตำนองนั้นหัวข้อที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับมีถึง 15,000 หัวข้อนะครับระบบก็จะทำงานโดยเข้าไปในแม่ข่ายอีเมลทุกๆ 2-3 นาทีตรวจสอบหัวเรื่องที่ส่งเข้ามานะครับถ้ามีอีเมลขยะโดยหัวเรื่องที่มีอยู่แล้ว 15,000 หัวเรื่องก็ลบทิ้งทันทีครับ Spam Buster นะครับก็ใช้ได้สำหรับผู้ที่ใช้บริการของ ISP นะครับถ้าเผื่อใช้บริการ ISP ไหนและ ISP นั้นเขาใช้ Spam Buster ก็ได้ใช้กับเขาด้วยนะครับถือว่าเป็นบริการท้องถิ่นนะครับไม่สามารถใช้กับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตนานาชาติหรืออีเมลนานาชาตินะครับของ Yahoo ของ Hotmail ของAOL ของ MSN อะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะ ISP ท้องถิ่นเท่านั้นครับตัวอย่างที่2ก็เป็น Junk URL นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดฟรีช่วยกรองอีเมลขยะออกจาก Microsoft Outlook นะครับถ้าใช้ Microsoft Outlook ก็ใช้ Junk URL ได้นะครับMicrosoft Outlook ก็จะมีความจริงมี Rule Wizard อยู่แล้วนะครับมีพ่อมดวางกฎอยู่แล้วแล้วก็พ่อมดวางกฎนี่ก็ยอมให้เราใส่ชื่อไปในนั้นแต่ว่าก็จะใช้ได้เฉพาะชื่อที่มีอยู่ภายในรูวิสัทเท่านั้นจัง URL นี่ก็ช่วยให้กำจัดอีเมลขยะได้มากขึ้นนะครับรูวิสัทนะครับกำจัดเฉพาะอีเมลขยะที่มีอีเมลแอดเดรสนะครับกรณีนี้มีอีเมลแอดเดรสคือเราจะทราบกันว่าบริษัทรับจ้างส่งอีเมลขยะเนี่ยเป็นใครบ้างก็อีเมลอดเดรสของเขามาใส่ไว้แล้วก็เมื่อรู้วิสัทมีอีเมลอดเดรสเหล่านี้แล้วเขาก็จะไม่ยอมให้ไปรษณีย์จากที่นั่นเข้ามาแต่ว่ารู้วิสัทเนี่ยไม่สามารถกำจัดอีเมลขยะอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จัง URL เข้ามาช่วยครับตัวอย่างที่3ก็เป็นสแปมคิลเลอร์นะครับก็กำจัดอีเมลขยะที่กำจัดยากนะครับแล้วก็อีเมลขยะที่เขาส่งมานะครับถ้าใช้สแปมคิลเลอร์ไม่เพียงแต่ฆ่ามันทิ้งเฉยๆนะครับส่งมันกลับไปด้วยก็ได้นะครับถ้าเผื่อมีอีเมลอดเรสของผู้ส่งอยู่แล้วก็ส่งกลับไปเขาซะเลยแล้วก็สามารถสร้างตัวกรองข้อมูลเพื่อจะดักจับอีเมลอดเรสได้ถึงหลายพันตัวครับตัวกรองอาจจะตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อความที่ถ้ากำลังตรวจสอบวิเคราะห์ข้อความเขาจะมีรูปซองจดหมายปรากฏขึ้นนะครับว่ากำลังตรวจสอบอยู่แล้วถ้าเผื่อเขาเห็นว่าเป็นอีเมลขยะเขาก็จะขีดกากบาทสีแดงทับขึ้นไปเลยว่าทิ้งไปแล้วนะครับเป็นอีเมลขยะนะครับสแปมคิลเลอร์นี้ถ้าเผื่อผู้รับต้องการจะส่งข้อความร้องเรียนกลับไปให้ผู้ส่งอีเมลขยะสแปมคิลเลอร์ก็ช่วยให้ด้วยนะครับนอกจากจะส่งอีเมลขยะที่เขาส่งมา
ผลักคืนเข้าไปก็ยังร้องเรียนตามไปด้วยก็ได้นะครับตัวอย่างที่4ก็เป็น Mail Watcher นะครับเฝ้าไปรษณีย์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องซื้อแล้วก็ถ้าซื้อแล้วก็จะได้รับคู่มือการใช้บริการนะครับสามารถลบข้อความออกจากแม่ขายอีเมลโดยไม่ต้องดาวน์โหลดข้อความนั้นครับตัวอย่างที่5ก็คือ Garbage Man ก็คือคนขนขยะนะครับ Garbage ก็คือขยะ Man ก็คือคนขนขยะนะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยกำจัดอีเมลขยะโดยใช้ตัวกรองที่สร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็สามารถเก็บอีเมลอดเรสที่ไม่ต้องการไว้ในบัญชีรายชื่ออีเมลขยะว่าแหล่งนี้นะครับส่งอีเมลขยะเป็นประจำเพราะฉะนั้นถ้าส่งมาอีกเนี่ยก็ลบทิ้งซะGarbage Man นี่ก็ดูว่าเมื่อมีข้อความใหม่ส่งเข้ามานะครับตรวจว่ามาจากอีเมลอดเรสต้องห้ามหรือเปล่าถ้าใช่ก็ลบทิ้งโดยอัตโนมัติครับตัวอย่างที่6ก็คือ I hate spamแปลว่าฉันเกลียดสแปมนะครับเป็นซอฟต์แวร์ช่วยกำจัดอีเมลขยะทำหน้าที่คอยดักอีเมลจากอีเมลอดเรสที่ไม่ต้องการเหมือนกันนะครับหลายรายหลายซอฟต์แวร์ก็ทำงานคล้ายๆกันนะครับI hate spam นะครับถ้ามีอีเมลจากอีเมลอดเรสที่ระบุไว้ก็จะแจ้งให้ทราบว่าได้มีการกักกันหรือควอรันทีนอีเมลฉบับนั้นไว้แล้วจะอ่านหรือไม่อ่านก็ตามใจเรานะครับI hate spam นี่ก็ทำงานสำหรับ Microsoft Outlook แล้วก็ Outlook Express ครับตัวอย่างที่7ก็เป็นสแปมอีเตอร์นะครับกินสแปมซะเลยแล้วก็สแปมอีสเตอร์โปรก็ฉบับโปรเฟชชั่นแนลนะครับฉบับที่มีฝีมือหน่อยนะครับเป็นซอฟต์แวร์ป้องกันอีเมลขยะใช้ฐานข้อมูลอีเมลอดเรสกว่า 15,000 ชื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลอีเมลอดเรสนี่โดยเพิ่มเข้าไปได้ครับทีนี้ก็มาดูหัวข้อที่6ครับกฎหมายต่อต้านอีเมลขยะนะครับเนื่องจากอีเมลขยะนี่กลายเป็นปัญหาสำคัญเพิ่มขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเดิมทีเดียวเห็นว่าไม่ผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้มันก่อความเดือดร้อนรำคาญใจเสียเงินเสียทองกันมากมายก็เลยต้องออกกฎหมายขึ้นมาต่อต้านอีเมลขยะแล้วก็จะเสนอตัวอย่างจากอเมริกาจากยุโรปจากออสเตรเลียครับในอเมริกานะครับถึงปีพ.ศ. 2546มีถึง35รัฐนะครับเกินครึ่งแล้วนะครับที่ออกกฎหมายต่อต้านอีเมลขยะคือรัฐอาลาสก้าอาริโซนาอาคันซอแคลิฟอร์เนียโคโลราโดคอนเนคติคัตเดลาแวร์ไอดาโฮอิลลินอยอินเดียนาไอโอวาแคนซัสลุยเซียนาเมนแมริแลนด์มิชิแกนมินนิโซตามิสซูรีเนวาดานิวเม็กซิโกนอร์ทแคโรไลนาครับถึง35รัฐนะครับที่ออกกฎหมายนี้มาแล้วหลายรัฐก็เพิ่งออกในปี2546นี้เองนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นนอร์ทดาโคตาโอไฮโอโอคลาโฮมาเพนซิลเวเนียโรดไอแลนด์เทนเนสซีเท็กซัสยูทาห์นะครับเวอร์จิเนียวอชิงตันเวสต์เวอร์จิเนียวิสคอนซินไวโอมิงนะครับจะขอยกมาเป็นตัวอย่างสัก5รัฐครับก็เขาเรียงตามตัว A B C D นะครับนี่ก็เลือกสุ่มออกมาเป็นอลาสก้าอาริโซนาอินเดียนาเนวาดาแล้วก็ไวโอมิงครับของอลาสก้านะครับเพิ่งออกมาเมื่อพฤษภาคม2546นี้เองนะครับระบุว่าอีเมลโฆษณาหรืออีเมลทางเพศนะครับต้องระบุต้องใช้เขียนให้ชัดเจนเลยถ้าอีเมลโฆษณาก็ต้องเริ่มหัวข้อเรื่องว่าเป็น ADV ย่อมาจาก Advertising คนที่ได้รับจะได้ทราบว่านี่เป็นไปรษณีย์ขยะประเภทโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นประดาวอาดาวหรือเรื่องเพศเรื่องลามกอนาจารนะครับก็ให้เริ่มต้นหัวข้อว่า Adult ADULT นะครับในบางรัฐในอเมริกานะครับเรื่องเพศเรื่องลามกอนาจารเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะครับ อย่างในเนวาดาเนี่ยนะครับเขาก็ยอมให้ตั้งซ่องโสภณีได้โดยถูกต้องตามกฎหมายบางรัฐบางประเทศเขาถึงกับเอาซ่องนี่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีคนซื้อขายหุ้นกันมากมายเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องยอมให้มีอีเมลลามกอนาจารได้เพราะมันถูกกฎหมายบางประเภทบางประเทศนะครับแต่ต้องขึ้นด้วยคำว่า adult ให้คนรับได้ทราบนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัวอย่างที่2ที่อาริโซนานะครับพฤษภาคม2546เหมือนกันอาริโซนาก็ออกกฎหมายขึ้นมาบอกว่าอีเมลโฆษณาต้องขึ้นต้นด้วย ADV เหมือนกันนะครับแล้วก็
ห้ามใช้หัวข้อที่ทำให้เข้าใจผิดนะครับแล้วก็ห้ามใช้อีเมลเดรสของบุคคลที่3นะครับผู้ส่งอีเมลขยะต้องให้แอดเดรสของตัวเองนะครับห้ามหลอกลวงว่าส่งมาจากบุคคลที่3นะครับอีเมลขยะผิดกฎหมายอาริโซนาอาจจะมาจากอาริโซนาเองอาจจะมาจากบริษัทห้างร้านที่มีสำนักงานอยู่ในอาริโซนาอาจจะมาจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในอาริโซนานะครับตัวบริษัทอยู่ที่อื่นแต่เอาคอมพิวเตอร์ไปตั้งไว้ที่อาริโซนาก็ถือว่าผิดกฎหมายอาริโซนาหรือผู้ส่งเป็นชาวอาริโซนาไปส่งจากเมืองไทยเมืองจีนที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นชาวอาริโซนาส่งไปสนีขยะก็ถือว่าผิดกฎหมายอาริโซนาครับตัวอย่างที่3ก็เป็นกฎหมายต่อต้านอีเมลขยะจากอินเดียนานะครับเมษายน2546นี่ก็เพิ่งออกกฎหมายมานะครับแล้วก็บอกว่าห้ามอีเมลเพื่อการพาณิชย์นะครับที่ใช้อีเมลแอดเดรสของบุคคลที่3นะครับใครส่งมาก็ต้องใช้อีเมลแอดเดรสของคนนั้นนะครับแล้วก็ห้ามใช้หัวข้อที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดแล้วก็ถ้าเนื้อความไม่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องก็ถือว่า เป็นความผิดเหมือนกันนะครับแล้วกฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับสำหรับผู้อยู่ในรัฐอินเดียนาหรือผู้อยู่นอกรัฐอินเดียนาที่ส่งอีเมลให้ผู้รับในอินเดียนาเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยส่งอีเมลขยะไปให้ผู้รับในอินเดียนาก็ผิดกฎหมายอินเดียนาเขาอาจจะฟ้องศาลแล้วตัดสินว่ามีความผิดก็ไปเมืองเขาไม่ได้นะครับถ้าไปเมื่อไหร่เขาก็จับถ้าอยู่ในเมืองไทยก็ไม่เป็นไรเพราะคงจะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่ส่งอีเมลขยะนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นในอนาคตถ้าปัญหามันมากขึ้นก็อาจจะมีแบบนั้นก็ได้นะครับตัวอย่างที่4ก็เป็นของเนวาดาครับเนวาดานี่ออกกฎหมายเมื่อกรกฎาคม2540นะครับนับว่าเป็นรัฐแรกในอเมริกาที่ออกกฎหมายต้านอีเมลขยะนะครับ2540ตอนนี้46ก็เป็น35รัฐแล้วคาดกันว่าในไม่ช้าทุกรัฐก็คงจะมีกฎหมายต่อต้านอีเมลขยะหมดแล้วในไม่ช้าเมืองไทยก็น่าจะมีกฎหมายต่อต้านอีเมลขยะเหมือนกันของเนวาดาเขาออกมาตั้งแต่พ.ศ. 2540เพราะฉะนั้นมันก็ล้าสมัยนะครับต้องแก้ไขเมื่อ2544แล้วก็แก้อีกครั้งหนึ่งเมื่อ2546นะครับในกฎหมายของเนวาดานะครับก็บอกว่าอีเมลเพื่อการพาณิชย์จะผิดกฎหมายเนวาดาถ้าหัวข้อไม่ขึ้นต้นด้วย ADV สำหรับการโฆษณานะครับถ้าไม่ระบุบ้านเลขที่ของผู้ส่งนะครับเอาบ้านเลขที่ด้วยไม่ใช่แต่อีเมลแอดเดรสเฉยๆนะครับต้องให้บ้านเลขที่ด้วยแล้วก็ถ้าไม่ระบุอีเมลแอดเดรสนี่ก็ผิดอยู่แล้วนะครับตัวอย่างที่5ก็เป็นของรัฐไวโอมิงนะครับก็ออกมาเมื่อมีนาคม2546นะครับแต่ว่าเขามีเวลาให้เตรียมตัวเขาออกกฎหมายเมื่อมีนาคม2546แล้วก็ประกาศว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อกรกฎาคม2546ครับอีเมลเพื่อการพาณิชย์จะผิดกฎหมายไวโอมิงถ้าใช้อีเมลแอดเดรสของบุคคลที่3นะครับถ้าข้อความไม่สอดคล้องกับหัวข้อนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอีเมลแอดเดรสในรัฐต่างๆในอเมริกาแล้วก็บทกำหนดโทษของเขาก็คือว่าให้ปรับได้ตั้งแต่ฉบับละ150เหรียญถึง500เหรียญแล้วแต่รัฐแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยในบางรัฐครับทีนี้มาดูในยุโรปครับกฎหมายต่อต้านอีเมลขยะในยุโรปก็มีองค์กรหนึ่งเขาตั้งขึ้นมาชื่อ Eurocos The European Coalition Against Unsolicited Commercial Email เป็นกลุ่มชาวยุโรปที่คัดค้านต่อต้านอีเมลที่โฆษณาประชาสัมพันธ์โดยที่เราไม่ได้ร้องขอไปเขาส่งมาให้เราเฉยๆเนี่ยเขาจะมีความผิดนะครับนี่ก็เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรมีอาสาสมัครมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในยุโรปมาช่วยกันร่างกฎหมายต่อต้านอีเมลขยะนะครับสมาชิกของเขาก็มีทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนนักธุรกิจผู้เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นงานดีเลกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตก็ทุกคนนะครับเข้าเป็นสมาชิกได้นะครับกลุ่มยูโรคอสก็ช่วยร่างกฎหมายต่อต้านอีเมลขยะแล้วก็มีประเทศต่างๆนำไปใช้เช่นเบลเยียมและฟินแลนด์เป็นต้นนะครับของเบลเยียมนะครับเมื่อพ.ศ. 2545เขาก็ออกกฎหมายต่อต้านอีเมลเพื่อการโฆษณาสรุปได้ว่าการส่งอีเมลโฆษณาสินค้าและบริการโดยไม่ได้ระบุหรือเจาะจงผู้รับนั้นนะครับส่งไปทั่วๆไปเลยเวียงแหไปเลยอย่างนี้นะครับ
ต้องขออนุมัติจากกระทรวงยุติธรรมเบลเยียมนะครับถ้าไม่ขออนุมัติก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นเขามีไว้ให้ว่าถ้าเผื่อมีความจำเป็นมีความเหมาะสมจะส่งก็ไปขออนุมัติกระทรวงยุติธรรมได้นะครับแล้วก็การส่งอีเมลโฆษณาสินค้าและบริการต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่าผู้รับมีสิทธิ์จะปฏิเสธไม่รับอีกต่อไปนะครับคือถ้าส่งไปแล้วครั้งหนึ่งก็ให้ผู้รับบอกมาเลยว่าต่อไปนี้อย่าส่งมากวนฉันอีกก็ให้ระบุอย่างนั้นให้ชัดเจนแล้วต้องถามตามนั้นด้วยนะครับถึงจะถูกกฎหมายเบลเยียมนะครับแล้วก็อีเมลที่มีข้อความไม่เป็นจริงข้อความผิดกฎหมายหรือใช้อีเมลด้วยของบุคคลที่3ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายของเบลเยียมครับทีนี้ก็มาดูของฟินแลนด์นะครับออกเมื่อพ.ศ. 2542ห้ามส่งอีเมลเพื่อการโฆษณาและพาณิชย์ไปยังผู้รับที่ไม่ได้ร้องขอถ้าเราไม่ได้ร้องขอแล้วเขาส่งโฆษณาให้เราถือว่าเขามีความผิดนะครับแล้วก็การส่งอีเมลขยะจากประเทศอื่นๆเข้าไปในฟินแลนด์ก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายฟินแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยระวังให้ดีนะครับตอนนี้ก็มีคนโฆษณาสินค้าไทยส่งเวียงแหไปนะครับไปถึงฟินแลนด์ก็มีความผิดนะครับไปถึงหลายประเทศก็มีความผิดนะครับทีนี้ก็มาดูตัวอย่างในออสเตรเลียนะครับเป็นอีกทวีปหนึ่งแต่ทวีปนี้มีประเทศเดียวนะครับพ.ศ. 2546ก็ออกกฎหมายต่อต้านอีเมลขยะโดยให้การสื่อสารแห่งออสเตรเลียนะครับ Australian Communication Authority นะครับเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับระบุว่าผู้ส่งอีเมลโฆษณาโดยไม่รับความยินยอมจากผู้รับมีความผิดตามกฎหมายออสเตรเลียนะครับแล้วก็อีเมลเพื่อการค้าทุกฉบับต้องระบุรายละเอียดอย่างถูกต้องเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างกฎหมายต่อต้านอีเมลขยะจากมุมต่างๆของโลกนะครับของประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายฉบับนี้ควรอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดพัฒนากฎหมายนี้ออกมาครับนี่มาดูหัวข้อที่7นะครับสถิติเกี่ยวกับอีเมลขยะนะครับเช่นหัวข้ออีเมลขยะยอดนิยมที่จริงมีตั้ง 15,000 หัวข้อแต่เอาเฉพาะหัวข้อยอดนิยมมาคุยกันแล้วกันนะครับแล้วก็สถิติเกี่ยวกับอีเมลขยะนะครับหัวข้อยอดนิยมตอนนี้ก็มีบอกว่าให้ซื้อไวอากร้าออนไลน์นะครับหัวข้อบอกซื้อไวอากร้าออนไลน์นี่ก็จะเป็นหัวข้อนิยมของผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องเพศอยากจะซื้อไวอากร้าเขาก็จะบอกให้มาซื้อที่เขาได้นะครับผู้ชายที่มีปัญหาก็จะเปิดเข้ามาแล้วก็มีกรณีที่มีไวอากร้าปลอมจากเมืองไทยนะครับทำสีเหมือนลักษณะเหมือนราคาถูกคนซื้อไปแล้วก็ได้ของปลอมไปใช้แล้วอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าได้ผลก็แปลว่าไปกระตุ้นจิตใจตัวเองยาไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ใจคิดว่าสู้ก็เลยสู้อะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็มีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่ยอดนิยมก็คือว่า enlarge your breast นะครับเพิ่มขนาดหน้าอกนะครับอันแรกก็เป็นของผู้ชายอันที่สองก็เป็นของผู้หญิงนะครับคนเขาก็บอกกันว่าทำไมก็ไม่ทราบผู้หญิงนะครับอยากจะหน้าอกใหญ่แล้วก็ที่จริงไม่มีความจำเป็นจะต้องหน้าอกใหญ่เพราะว่าถ้าไปผ่าตัดไปทำอะไรไปฉีดยาอะไรเข้าไปก็มีปัญหาในเมืองไทยก็มีปัญหาไปฉีดแล้วมันเน่าไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับหรือไม่ฉะนั้นก็อาจจะมีบริการเขาเคยโฆษณาว่ารับจ้างตบหน้าอกให้มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรทำนองนั้นถ้าอย่างนั้นก็คงจะเจ็บเฉยๆไม่ถึงกับเน่าไปนะครับนี่ก็เป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับบริษัท Frontbridge นะครับเขาได้จัดอันดับหัวข้อยอดนิยมของอีเมลขยะไว้10อันดับแรกดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1ก็คือว่าข้อมูลที่คุณขอไว้ information you asked for นะครับข้อมูลที่คุณขอไว้หลอกเราว่าเราขออะไรไปแล้วส่งมาให้อันดับที่2ก็เป็นสวัสดีเฮ hey, คือภาษาสแลงภาษาตลาดของอเมริกันเขาสวัสดีเขาก็จะบอกว่าเฮ hey,แทนที่จะเป็นฮัลโหลหรืออะไรทำนองนั้นเนี่ยคนหลายคนไปเห็นว่าเฮ้ก็นึกว่าไอ้นี่เพื่อนมันส่งอะไรมาก็เปิดขึ้นมาดูซะหน่อยนะครับแบบที่3นะครับหัวข้อยอดนิยมอันดับ3ก็บอกว่าเช็ค this out ตรวจดูซิอันนี้มีอะไรแปลกประหลาดมีอะไรน่าสนใจเปิดดูหน่อยนะคนส่วนมากนะครับพอถูกกระตุ้นมาบอกให้เช็ค this out ก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องถูกรบกวนโดยไปรษณีย์ขยะนั้นนะครับหัวข้อที่4ก็คือว่า is this your email นี่เป็นไปรษณีย์ของคุณหรือเปล่าคือถามให้สงสัยแล้วเมื่อสงสัยคนก็เลยจะเปิดดูแล้วในนั้นก็อาจจะบอกว่าโฆษณาสินค้าก็ได้บอกให้ส่งต่อก็ได้นะครับหัวข้อที่5ก็บอกว่า please resend the mail the email กรุณาส่งกลับมาอีกทีนะครับคือเขาหลอกเราว่าเราส่งอีเมลไปให้เขา
โดยที่เราไม่ได้ส่งแล้วเขาก็หลอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้รับช่วยส่งมาอีกทีบางคนนะครับเราก็มีความสับสนจำไม่ได้ว่าตัวส่งอะไรไปให้ใครยังไงบ้างก็จะเชื่ออีเมลอันนี้เชื่อหัวข้อนี้ว่า please resend ก็เข้าไปตอบเขาบอกว่าเออส่งไปแล้วหรืออะไรทำนองนั้นทำให้เขาได้รับการยืนยันหรือไม่เช่นนั้นเขาอาจจะหลอกในนั้นว่าเรากดปุ่มอะไรเป็นการยอมรับว่าให้เขาส่งอีเมลขยะมาให้อีกก็เป็นไปได้นะครับหัวข้อที่6ยอดนิยมก็คือว่า your order คือนี่ก็เป็นการสั่งของของคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่คุณสั่งไปเขาก็จะตอบมาว่าของมีของไม่มีอะไรแล้วโฆษณาสินค้าใหม่มาเลยก็ได้นะครับอีกหัวข้อยอดนิยมอันดับ7นะครับก็คือว่า past due account คุณค้างชำระหนี้นะครับหลายคนก็ตกใจเขาบอกว่าค้างชำระหนี้ก็กลัวเขาจะไปฟ้องศาลหรือเขาจะไปทำอะไรยังไงเพื่อนก็จะเปิดเข้าไปดูนะครับหัวข้อที่8ก็บอกว่า please verify your information กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณให้ถูกต้องบางคนก็อาจจะสงสัยว่าข้อมูลอะไรเพราะนั้นก็เลยจะรีบเข้าไปดูก็ไปติดกับของอีเมลขยะต้องเข้าไปอ่านโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเขานะครับหัวข้อที่9ก็บอกว่าอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตแปลว่าเขาปรับปรุงเรื่องเก่าให้มันมีทันสมัยใหม่เสมอขึ้นมาบางคนก็อยากจะรู้ว่าไอ้เรื่องใหม่ของเขาคืออะไรก็จะเปิดเข้าไปดูนะครับหัวข้อที่10นะครับความจริงหัวข้อนี้อาจจะเป็นเฉพาะของเดือนที่แล้วก็ได้นะครับเป็นเรื่อง4กรกฎาคมคือ4กรกฎาคมนี้เผอิญเป็นวันชาติของอเมริกันเพราะฉะนั้นในเดือนใกล้ๆกับ4 July หรือ4กรกฎาคมคนอเมริกันก็จะสนใจเปิดเข้าไปดูว่าแล้วมันมีอะไรกันล่ะมีการฉลองพิเศษมีลดราคาอะไรพิเศษหรือเปล่าซึ่งก็อาจจะมีการลดราคาพิเศษก็ได้นะครับทีนี้มาดูสถิติต่างๆเกี่ยวกับอีเมลขยะนะครับมีเว็บที่ให้ข้อมูลเหล่านี้มากมายหลายเว็บนะครับก็ขอยกตัวอย่างเฉพาะบางเว็บนะครับเว็บแรกที่ยกตัวอย่างก็คือJupiter Research ครับ JUP นะครับ .com แล้วก็spamhouse.com แล้วก็ cementech.com นะครับใน Jupiter Research นะครับเขาก็บอกว่าถ้าเผื่อมันเป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันนี่ตัวผมเองได้รับอีเมลขยะวันละประมาณ100ฉบับแล้วก็จะมีผู้ใช้อีเมลขยะกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกถึงพ.ศ. 2550เนี่ยนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะได้รับอีเมลขยะเฉลี่ยวันละ 3,900 ฉบับนะครับต่อคนต่อวันถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยครับระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลกพังแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีการเอาซอฟต์แวร์เข้ามากำจัดมีการออกกฎหมายลงโทษป้องปรามนะครับเพราะว่าแค่วันละ100ฉบับนี่ผมก็เสียเวลาไปวันละ100วินาทีสำหรับจะกด delete ลบไปถ้า 3,900 ฉบับก็เสียเวลา 3,900 วินาทีนะครับทีนี้ของ spamhouse.com นะครับเขาก็บอกว่า90%ของอีเมลขยะที่ชาวอเมริกันเหนือและยุโรปได้รับนะครับมาจากผู้กระทำความผิดเพียงประมาณ200รายเท่านั้นนะครับผู้กระทำความผิด200รายนี่ก็คือบริษัทรับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆแต่บริษัทแต่ละวันเนี่ยนะครับส่งอีเมลขยะเป็น100ล้านฉบับนะครับเพราะฉะนั้น90%ของอีเมลขยะทั้งหมดนะครับมาจากผู้กระทำความผิดเพียง200คนนะครับทีนี้มาดู cementech.com นะครับเขาบอกว่า147ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอายุ 7-18 ปีนะครับได้รับอีเมลขยะเกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจารครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เกือบครึ่งแล้วนะครับ147นะครับทีนี้ก็มาสรุปของวันนี้นะครับปัจจุบันนะครับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขยะหรือว่าอีเมลขยะนะครับเป็นปัญหาใหญ่ในทุกประเทศทำให้การพัฒนาอินเทอร์เน็ตทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตนี่มีปัญหามากมายเกิดการจราจรติดขัดสำหรับวงจรทั่วไป เกิดตู้ไปรษณีย์ของแต่ละคนเต็มอะไรทำนองนั้นทุกคนต้องเสียเวลามานั่งอ่านนั่งลบนะครับแล้วก็ชื่อต่างๆของไปรษณีย์ขยะนะครับก็อาจจะเป็นสแปมอาจจะเป็นจังนะครับสแปมนี่ก็มาจากโบราณซึ่งเป็นละครอังกฤษแล้วก็เพิ่งมาใช้ที่หลังว่ามีคนรบกวนนะครับแล้วก็อีเมลขยะในอินเทอร์เน็ตอาจจะแบ่งเป็น2ชนิดหลักๆคือจาก Usenet New แล้วก็จากอีเมลนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากการโฆษณาขายสินค้าและบริการนะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับมีผู้ส่งอีเมลขยะประมาณวันละ500ฉบับประมาณ 5,000 ฉบับต่อชั่วโมง
ใน AOL ซึ่งก็เป็นปัญหามโหฬารเลยนะครับแต่อีเมลขยะก็อาจจะมีข้อดีเช่นทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับโฆษณาที่เราอาจจะสนใจไปซื้อสินค้าของเขาก็ได้แต่ข้อเสียมีมากกว่าข้อดีเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันกำจัดอีเมลขยะโดยใช้วิธีต่างๆตามที่ได้เสนอไปแล้วและช่วยกันออกกฎหมายมากำจัดอีเมลขยะครับวันนี้เรื่องอีเมลขยะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ